ไอ้ความตำหนิทั้งหลายที่เป็นไปกับกามตัณหาเป็นต้นเป็นอันมากเพราะมีมากก็เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้อาศัยฌานไม่ได้อาศัยวิปัสสนาแต่อาศัยราคะย่อมพาบุคคลนั้นแหละผู้มีทิฏฐิชั่วพาเขาไปไหนพาเขาไปสู่ความวิบัตินั้นใครไม่ได้ฌานไม่ได้วิปัสสนาเป็นตัวตั้งขึ้นไม่ได้ฌานในการจะข่มตัณหาที่เป็นระดับที่ฟุ้งขึ้นในใจไม่ได้วิปัสสนาญาณระดับอรหัตไล่วิปัสสนาญาณเป็นต้นที่ไม่สามารถถอนรากถอนโคนที่สุดจริงๆนะไอ้ตัณหามันก็สร้างขึ้นมามีราคะก็พาบุคคลนั้นไปพาผู้ที่มีทิฏฐิชั่วไปเพราะความไม่มีญาณนี่แหละพอไม่มีวิวิไม่มีวิทไม่มีฌานไม่มีวิปัสสนาญาณนี่แหละก็นําไปสู่ความวิบัติกระแสตัณหาเหล่านั้นก็ไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงนะท่านใช้คําว่าสวันติสัพพทีโสตาเขาเรียกกระแสตัณหาเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไหลไปในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ด้วยอํานาจผ่านทางไหนทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหาทั้งปวงก็คือรูปตัณหาความยินดีพอใจในรูปสัทธะตัณหาความยินดีพอใจในเสียงคันธะตัณหาความยินดีพอใจในกลิ่นระสะตัณหาความยินดีพอใจในรสโผฏฐัพพะตัณหาความยินดีพอใจในโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ธรรมะตัณหาความยินดีในธรรมารมณ์อารมณ์ที่ปรากฏทางใจทั้งหลายก็ไหลไปนะชื่อว่าย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงนะไหลไปในภพทั้งหมดไหลไปในกามภพรูปภพอรูปภพไหลไปในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่สามารถละได้ตัณหาดุจเถาวัลย์คำว่าระตาระตาก็แปลว่าดุจเถาวัลย์ตัณหาดุจเถาวัลย์เนี่ยได้ชื่อว่าเถาวัลย์เพราะว่าอะไรเพราะเหมือนเครือเถาเป็นเครื่องเผาเป็นเครื่องพัวพันเป็นเครื่องรึงรัดเขาไว้เป็นเครื่องนั้นตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยมันแตกแขนงออกนะอุพิชฌะติฏฐิเนี่ยตัณหาดุจเถาวัลย์เกิดขึ้นอะไรจากจักขุทวารโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวารนะย่อมตั้งอยู่ในสีในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมอารมณ์นะเห็นไหมมันตั้งขึ้นแล้วตัณหามันตั้งขึ้นแล้วมันอาศัยทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจมันเกิดขึ้นทางทวารทั้ง6แล้วมันก็ไปตั้งอยู่ในสีในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมอารมณ์แล้วมันก็ไปเสพมันก็ไปร่านรนในอารมณ์เหล่านี้แหละในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์คำว่าตัณหาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านเห็นตัณหาดังเครือเถานั้นแล้วด้วยสามารถแห่งที่มันเกิดตัณหานั้นเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดณที่นี่แหละถามว่าตัณหาจะเกิดที่ไหนก็เกิดที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่สีที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่โผฏฐัพพะแล้วก็ที่ธรรมอารมณ์มีไหมตัณหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เกิดขึ้นณที่นี่ก็เกิดขึ้นที่ทวารที่ทางอายตนะภายในและภายนอกปัญญายะด้วยปัญญาท่านหมายความว่าจงตัดรากจงตัดรากตัณหาคือตัดอนุสัยอ่ะด้วยมรรคปัญญาดุจบุคคลตัดซึ่งเครือเถาที่เกิดในป่าด้วยมีดสรีตานี้ก็คือท่วมท้นแผ่ซ่านซึมซาบไปเนี่ยมันเบียดเบียนนะตัณหาดุจยางเหนียวสิเนหิตานิจาเนี่ยมันชุ่มด้วยความอยากด้วยความร่านรนนะอันเป็นไปในถ้าเป็นพระก็ตัณหามันชุ่มไปในจีวรเนี่ยยินดีในจีวรยินดีในบาตรยินดีในอาสนะยินดีในที่อยู่ยินดีในอาหารเป็นต้นเนี่ยมันชุ่มมาแล้วมันเป็นยางเหนียวมันฉาบทาแล้วมันยินดีในบุตรในภรรยาในสามีในทรัพย์ในเกียรติยศชื่อเสียงนี่มันฉาบทาแล้วโสมนัสสานี้ก็โสมนัสทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมมีแก่หมู่สัตว์ผู้เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาอาศัยสำราญอาศัยความสำราญเตสาสาตสิตาก็บอกว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหา
เป็นผู้มีความสำราญอาศัยตัณหาอาศัยความสุขจึงเป็นผู้แสวงหาความสุขเสาะหาความสุขดิ้นรนกระเสือกกระสนหาความสุขอยู่ล่ำไปเนะหมู่สัตว์ที่เห็นปานนี้เมื่อถูกตัณหาผักใสกระเสือกกระสนหาความสุขก็เข้าถึงความเกิดเข้าถึงความแก่เข้าถึงความเจ็บเข้าถึงความตายอย่างแน่แท้ฉะนั้นจึงชื่อว่าเข้าถึงชาติเข้าถึงชราบ่อยๆคำว่าประชาในที่นั้นคือหมู่สัตว์เหล่านี้เป็นผู้อันตันหาเขาเรียกว่าความดิ้นรนเนี่ยทำความสะดุ้งแวดล้อมคือแวดล้อมแล้วนายพานดักได้แล้วเนี่ยย่อมกระเสือกกระสนคือหวาดกลัวดุดกระต่ายที่นายพานดักไว้ในป่าหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์คือกิเลสเครื่องคล้องนี่นะกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยกลุ่มสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเชือกมัดผูกสัตว์ไว้ติดอยู่ในสังโยชน์กิเลสคือเครื่องคล้องตลอดกาลนานนะสัตว์ทั้งหลายก็เข้าถึงทุกข์เข้าถึงความเกิดเข้าถึงความแก่เข้าถึงความเจ็บเข้าถึงความตายเข้าถึงความโศกอยู่ล่ำไปตลอดกาลนานดูนางอะไรดูนางลูกสุกรสิเห็นไหมเป็นแม่ไก่ดูตัณหาทำความร่านรนกระชากสังโยชน์คล้องไว้สิผ่านพุทธเจ้ากากูสันทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดอีกไม่รู้เท่าไหร่โกนาคามนากัสสปะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้เป็นแค่นางลูกหมูตัวเล็กๆเนี่ยนะวิ่งอยู่ตามถนนอยู่ตรอกถนนเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละตลอดกาลนานนะสัตว์ทั้งหลายก็เข้าถึงทุกข์มีชาติอยู่ร่ำไปตลอดกาลนานก็คือตลอดกาลที่ยืดยาวมากหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบเพราะเหตุนั้นน่ะเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้อันตันหาซึ่งทำความสะดุ้งแวดล้อมรัดลึงไว้แล้วฉะนั้นเมื่อภิกษุปรารถนาเมื่ออุบาสกอุบาสิกาปรารถนาหวังอยู่ซึ่งธรรมเป็นที่สิ้นความตันหาเนี่ยคือหวังพระนิพพานที่ปราศจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเพื่อตนนะพึงบรรเทาก็คือขับไล่นำออกนำกิเลสออกทิ้งเสียซึ่งตัณหาที่ทำความสะดุ้งนั้นด้วยอะไรโดยอรหัตมรรคญาณแต่กว่าจะถึงต้องเดินสมถะทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วเดินวิปัสสนาญาณต่อไหมต้องเดินวิปัสสนาญาณต่อก่อนนะเวลาจบพระธรรมเทศนานะชนเป็นอันมากได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วภิกษุก็ได้บรรลุคนบรรลุนับไม่ถ้วนเห็นไหมพระบรมศาสดาแสดงธรรมในฝ่ายนางลูกสุกรนั้นได้มีอัธยาศัยไหมพอฟังพระธรรมนั่นแหละตายจากสุกรนั้นแล้วนางลูกสุกรนั้นตายพอสิ้นอายุไขตายจากสุกรแล้วไปเกิดในราชตระกูลในสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิที่ไหนสุวรรณภูมิก็ประเทศไทยไงใช่ไหมนี่มาเกิดในสุวรรณภูมิเอาจริงไงในนครปฐมในสุวรรณภูมิพระโสนะพระอุตระในยุคนั้นมาเกิดในสุวรรณภูมินะแต่เขาเถียงกันว่าสุวรรณภูมิอยู่อินโดนีเซียบ้างอยู่นครปฐมอยู่ประเทศไทยบ้างอยู่พม่าบ้างแต่ตอนนี้ฝรั่งบอกว่าสุวรรณภูมิอยู่ประเทศไทยใช่ไหมสนามบินสุวรรณภูมิไงเห็นไหมเขาเถียงกันเถียงไปเถียงมาแต่เนี่ยพอเถียงไปเถียงมามาก็บอกว่าเนี่ยเถียงกันไม่จบหรอกพม่าก็บอกว่าเมืองสะเทือนอยู่ฮะที่องค์ซาอุดีอินโดนีเซียก็บอกโบโลพุทโธไทยก็บอกนครปฐมอ้าวแสดงว่าสามประเทศตัดสินไม่ได้ต้องให้คนกลางคนกลางคือใครอ้าวก็ต้องฝรั่งดังนั้นต้องไปถามฝรั่งว่าสุวรรณภูมิอยู่ไหนอยู่ไหนไทยแลนด์นี่เป็นความสามารถของใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมเห็นพระปีชาความสามารถไหมเถียงกันดีนักตั้งสุวรรณภูมิเลยสรุปแล้วนางลูกสุกรมาเกิดในไหนเกิดในราชตระกูลเกิดในอยู่ที่ประเทศไทยในยุคนั้นมีพระราชามหากษัตริย์ไหมมีแล้ว
มีพระราชามากษัตริย์เอาตายจากชาตินั้นไปเกิดในกรุงวาราณสีเหมือนเดิมอีกเออไปเกิดในวาราณสีนู่นเห็นไหมตายเกิดตายเกิดพอมาระยะหลังตอนนั้นพระบรมศาสดาปรินิพพานหรือยังปรินิพพานแล้วจุติจากชาตินั้นไปเกิดในเรือนของพ่อค้าม้าที่ท่าสุปการกะไม่รู้ที่ไหนนี่นะจากชาตินั้นไปเกิดในเรือนของนายเรือที่ท่าคาวีระไปเห็นไหมดูกระแสชีวิตติจากชาตินั้นไปเกิดในเรือนของอิสระชนในเมืองอนุราชบุรีไปไหนอนุราชบุรีไปลังกาแล้วไปลังกาแล้วไปเกิดลังกาแล้วจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในทิดาของเรือนกุดุมพีชื่อสุมนะในหนู่บ้านเกกันตคามทางทิศใต้ของเมืองอนุราชบุรีชื่อว่าสุมนามาเกิดที่ลังกาสองคนนะแสดงว่าไปชื่อว่านางสุมนาไปเกิดเป็นธิดาเกิดในหมู่บ้านของกุในเป็นของกุดุมพีในหมู่บ้านต่อมาก็เกิดบ้านร้างก็หมายความว่าเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดอุดเกิดภัยบิดาของนางก็ได้ย้ายไปที่แคว้นทีฆวาปีไปอาศัยหมู่บ้านในมหามุนีคามในยุคนั้นใครเป็นพระเจ้าเป็นเด่นของลังกาพระเจ้าทุตคามินีอภัยจําได้ไหมพระเจ้าทุตคามินีอภัยที่ทําสงครามนั่นแหละนามว่าลกุนตกะอติภาระอติพรเป็นที่บ้านนั้นด้วยธุระบางอย่างต่อมานะมีอมาตย์ของพระเจ้าทุตคามินีอภัยนะพระเจ้าทุตคามินีอภัยเนี่ยชื่อว่าลกุนตภาอติภะเนี่ยมาธุระที่บ้านนั้นบางอย่างเห็นนางแล้วเกิดความรักขึ้นมาโอ้ยเกิดมาก็รักกว่านางนี้หน้าตาดีนะถ้าเรารู้ว่าท่านวันนี้มาจากลูกหมูเราจะขอแต่งงานไหมเนี่ยเอาสิเนี่ยเคยเป็นลูกหมูมาทั้งนั้นเนี่ยนั่ง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 อยู่เห็นไหมหน้าสลดสังเวชนะจริงๆหน้าสังเวชนะใช่ไหมเห็นนางแล้วก็เกิดรักเกิดความยินดีก็ทําพิธีแต่งงานใหญ่โตพาพอแต่งงานใหญ่ตัวก็พานางไปที่มหาปุณณคามในครั้งนั้นนะพอก็ไปอยู่กินเนี่ยกับนางเนี่ยในยุคนั้นพระมหาตุระเถระผู้อยู่ในมหาวิหาร ที่ชื่อว่าโกติยบรรพตมาบิณฑบาตพร้อมด้วยสัตถิวิหาริก